คุณป้าเอายาบ้าใส่ถังวิ่งลงทุ่งนาเพราะอะไรตำรวจมาตรวจค้นค่ะเนื่องจากว่านี่เป็นปฏิบัติการนะคะในการไล่ล่าแล้วก็กวาดล้างยาเสพติดค่ะแต่ป้าก็โกยแนบไม่สนใครหนีตำรวจไปดูค่ะคุณไอแลนด์ถึงยังล่ะได้ครับได้เลยครับอยู่นี่2 ถุงจ้ะ2 ถุงเลย2 ถุงไอ้ย่ามาจากไหนเอามาจากเจ้าละครั้งเดี๋ยวว่าเดี๋ยวโอ้โอเคของย่าเนาะเอามาให้ชี้ก่อนของย่าล่ะก็เอามาให้เอามาให้เขาเจ้ามาให้ย่าบ่ไปหยังบ่อย่างนั่งลองชี้มาให้เขามาให้ย้ายเนี่ยล่ะน่ะวิ่งไปก็ไปไม่ได้ไก่ดูสิป้าคำสอนค่ะเป็นชาวบ้านที่บรบือจังหวัดมหาสารคามนะคะเห็นตำรวจมาปุ๊บโอ้โหนอกจากตำรวจแล้วนะทหารก็มาปกครองก็มีฉันก็วิ่งเลยจ้ะโกยลงทุ่งนาเลยจ้ะเนี่ยเอายาบ้าใส่ไปในถังเห็นไหมฮะถังสีขาวๆเนี่ยค่ะสุดท้ายก็วิ่งหนีไปไหนไม่ได้ไกลจนมุมอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ยตำรวจเขาสืบทราบมาบอกป้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปรับยาบ้ามาจากนั้นก็ขายให้กับวัยรุ่นในหมู่บ้านเม็ดละ 40-50 บาทและจากนั้นก็เอายาบ้าไปซ่อนไว้ที่ทุ่งนาห่างจากบ้านพักไปประมาณ1 กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตามก็ไปจับกุมไปค้นดูนี่บ้านเขาแล้วเสร็จปุ๊บในถังเนี้ยถังสีขาวมียาบ้าเท่าไหร่389 เม็ดเยอะมากจริงเลยนะคะจากนั้นก็ไปค้นต่อที่บ้านพักเลยค่ะทีนี้ป้าแกบอกแกอยู่คนเดียวแกไม่ได้ทำอาชีพอะไรมีลูกนะลูกบางคนถูกจับในคดียาเสพติดไปแล้วบางคนก็ไปทำงานต่างประเทศทุกวันนี้ฉันก็เหมือนตัวคนเดียวอะทำตัวคนเดียวได้ยังไงลูกเต้าก็มีไม่มีคนเลี้ยงดูไอ้ที่ไปทำงานเมืองนอกเมืองนามันก็ไม่ได้ส่งตังค์ให้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีตังค์ใช้ฉันก็ขายยาบ้าสิโอ้โหป้าคิดแบบนี้สุดท้ายนี่โดนค่ะข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็ขยายผลแล้วก็ยึดทรัพย์ต่อไปบ้านหลังงามอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยส่วนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะคะท่านวิบูลย์แววบัณฑิตนะคะท่านก็ไปพร้อมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามค่ะพลตำรวจตรีพรชัยชลอเดชไปแถลงเลยค่ะนี่เป็นปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนยุทธการมหาสารคามนะคะเพื่อจะได้ให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างแท้จริงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เป้าหมายไปค้น33 จุดจับผู้ต้องหาได้49 คนของกลางก็คือยาบ้ารวม 7,408 เม็ดค่ะยึดทรัพย์มาได้ 65,150 บาทนะคะแล้วก็มีรถยนต์1 คันรถมอเตอร์ไซค์1 คันโทรศัพท์มือถือ 7 เครื่องปืน 1 กระบอกและกระสุนปืนอีก 5 นัดด้วยกันค่ะอย่าได้ริไปยุ่งกับยาโอ้โหนี่คือยาบ้ามันระบาดจริงๆนะค่ะที่จังหวัดตากเหมือนกันทหารพรานนะครับไปลงพื้นที่นะครับแล้วไปเจอ2 หนุ่มคนหนึ่งมันดูมีพิรุธชักกลนะขอตรวจค้นตามตัวอ้าวไปเจอยาบ้าไปตรวจค้นในรถกระบะก็เจอยาบ้าอีกนี่ครับทหารพรานนะครับไปลงพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ครับทหารพรานกองร้อยที่3501หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับฝ่ายปกครองไปตรวจค้นกระท่อมหลังหนึ่งนะครับตามที่ได้รับเบาะแสมากระท่อมหลังนี้อยู่ในอำเภอแม่ระมาดครับพบหนุ่ม2 คนท่าทางดูมีพิรุธเหลือเกินดูล็อกแรกชอบคนแรกก็คือชัยรัตน์ครับอายุ33 ปีถามบอกว่ามีอะไรซ่อนในตัวเปล่าชัยรัตน์บอกไม่มีนะครับคนในตัวไปเจอยาบ้า101 เม็ดครับอยู่ในกระเป๋าคาดเอวอีกคนหนึ่งณัฐพลอายุ34 ปีถามมีอะไรในตัวป่ะไม่มีครับไม่มีเหมือนกันไปตรวจค้นในตัวนะครับไปเจอยาบ้าซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกง80 เม็ดแล้วพาไปค้นรถกระบะที่จอดอยู่แถวๆนั้นเจอยาบ้าอีก 13,400 เม็ดแล้วก็ปืน.38 อีก 1 กระบอกตอนแรกณัฐพลเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ยาบ้าของผมนะครับไม่รู้มันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่ใช่ของผมแต่สุดท้ายก็ต้องรับสารภาพไปเพราะอะไรบ้านก็บ้านของตัวเองรถกระบะก็ของตัวเองเอ้าก็เป็นเจ้าของทั้งนั้นน่ะและกระท่อมนี้ตำรวจไปเจอตัว2 คนเนี่ยกระท่อมใครก็เป็นของณัฐพลเหมือนกันจะปฏิเสธได้ยังไงทีนี้ก็เลยจำนวนด้วยหลักฐานตำรวจก็คุมตัวทั้งคู่ไปดำเนินคดีต่อไปนะครับ